สวัสดีครับก็ต่อไปเป็นการบรรยายการตรวจร่างกาย foot ankle examination and common problems นะครับวันนี้ก็จะบรรยายใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับโดยที่พาร์ทที่1ก็จะเป็นเรื่องของตรวจร่างกายพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของ common disease นะครับกับผมนายแพทย์ธนวัฒนวศีนนท์นะครับอาจารย์ภาควิชาออโทพ e d ิกคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมนะ่เรามาเริ่มการบรรยายกันเลยนะครับ Foot and ankle examination and common problems ถ้าเราจะบรรยายเรื่อง Foot and ankle สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ definition Foot คือ the terminal organ ของ leg ส่วนที่ต่ำที่สุดของขามีหน้าที่ในการรับน้ำหนักกระดูกเท้าและข้อเท้าประกอบด้วยกระดูกที่เบีย กระดูกฟิบูลา่ากระดูกเทลัสและกระดูกคขาคเนียส a n ็ l เคิลจอยดคือจอยที่เชื่อมระหว่างกระดูกที่เบียและกระดูกเทลัสทำหน้าที่ในการ d ดอสิเฟ n ชันเพนตาเฟกชันส่วนกระดูกเทลัสและกระดูกคาาคเนียสเชื่อมต่อกันโดยจอยที่เรียกว่า s u b เท l a r j o ย n ์มีหน้าที่ในการ Inversion, Eversion กระดูกในส่วนของเท้าแบ่งเป็น3ส,ส่วนคือ forefoot midfoot และ highfoot กระดูก forefoot ประกอบด้วย metatarsals และ p h a l a n g ทั้งหมดกระดูก midfoot ประกอบด้วย navicula cuboid และ c u n e i forms กระดูกไฮฟุตประกอบด้วยกระดูกเทลัสและกระดูกคขาคเนียสส่วนของไฮฟุตและมิดฟุตเชื่อมต่อกันด้วยจอยที่เรียกว่าโชพาดจอยท์กระดูกมิดฟุตและกระดูกฟอร์ฟุตเชื่อมต่อกันด้วยจอยที่เรียกว่าลิสฟังจอยท์นอกจากส่วนของกระดูกแล้ว ลิกเมนที่ให้ความแข็งแรงของข้อเท้ายังมี3ส่วนที่สำคัญได้แก่ 1. a n t e r อ o ท t เ l o f ท b u l u r l i g a m e n t คือลิก a m เมนที่เชื่อมระหว่างกระดูกฟิบูล่าและกระดูกเทลัสทั้งด้านหน้า 2. Calcaneofibular ligament คือลิก a m เมนที่เชื่อมระหว่างกระดูกฟิบูล่าและกระดูก c a l ลคาน u s 3. ส 3. Posterior t a l o f i b u l a r ligament คือ ligament ที่เชื่อมระหว่างกระดูก fibular และกระดูก t ท l u s ทางด้านหลัง Anterior t a l o f i b u l a r ligament ให้ความแข็งแรงทางด้าน lateral มีหน้าที่ในการ Resist Inversion internal rotation ของ telus และป้องกันไม่ให้เกิด anterior displacement ของข้อเทา้า Calcaneofibular ligament มีหน้าที่ให้ Stability ทางด้าน l a t e r a l r e s i s inversion และ anterior displacement ของข้อเทา้าส่วนทางด้าน medial มี ligament ขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่าง medial malleolus และกระดูก t ท l u s c a l c a n e u s เรียกว่าเดลตอ i ligament Deltoi ligament มีหน e ้าที่ Resist Eversion, e x r n l r o t a t i o n ของ Telus และ n tro, a n t e l i o r Displacement ของข้อเท้านอกจากนั้นยังมี ligament ที่เชื่อมระหว่างที่เบียกับ Fibula เข้าหากันเรียกว่า s y n d e s m o t i c ligament s ซึ่งประกอบด้วย4 ligament หลัก 1. anterior tibio fibular ligament 2. posterior tibio fibular ligament 3. transverse ligament และ 4. interosseous ligament ทั้งหมดนี้มีหน้าที่ช่วย resist external rotation ของข้อเท้า นอกจากโบนลิกเม m นต์เนื้อเยื่อรอบๆอบข้อเท้ายังให้ความแข็งแรงกับข้อเท้าเช่นกันทางด้านแอนเลียประกอบด้วย t i เบริสแอนเทียเอ็กเซนเซอร์ฮอร์ซิสลองกัสเอ็กเซนเซอร์ดิจิทัลลูมลอและ p ิโลเนียสเทอร์เชทั้งหมดอยู่ทางด้านหน้าของข้อเท้า ให้ความแข็งแรงทางด้านแอนทีเลียทางด้านมีเดียลสตรัคเจอร์ที่เรียงระหว่างมีเดียลมาเรียลุสไปจนถึงอะิลิสเทนดอนได้แก่ 1. ทิเบลิสโพสทิเลียมีหน้าที่อินเวอร์ชัน 2. เฟกเซอร์ดิจิทัลลุมลองกัส 3. อาร์เทียทีเบี t ยวอาร์เทียทีเบี้ยวเวนสี่ทบนและ 5. Mm ้าเฟลเซอร์ฮอร์ซิสลองทางด้านโพสติเลีย e n d ดอนที่อยู่ทางด้านโพสติเลียให้ความแข็งแรงกับเท้าข้อเท้าได้แก่แกสโตโซเลียสมัสเซลและอาร์เคลิสเทนดอน t ทนดอนที่อยู่ข้างๆอาร์เคลิสเทนดอนมีขนาดเล็กกว่าเรียกว่าแพ n ตาลิสเทนดอนทั้งหมดนี้ทำหน้าที่ในการแพนตาฟ l e ช i ันของข้อเท้าทางด้านเลตัลล l ateral, มี p ิโ o เนียลเทนดอนซึ่งประกอบด้วย p ิโ o เนียสเบรวิและ p ิโ o เนียสลองกัซึ่งยาวกว่า มุดไปทางด้านใต้ไปยึดเกาะที่บริเวณเบสของเฟิร์สเมตาทาโซลเมื่อทราบถึงอนาโตมีคนไข้ที่มามีการบาดเจ็บหรือปวดาชาบริเวณเท้าควรจะซักประวัติดังนี้ตำแหน่งของเท้าที่เกิดการบาดเจ็บสามารถเดินลงน้ำหนักได้หรือไม่หลังที่บาดเจ็บไปได้ยินเสียง กระดูกแตกหรือเอ็นฉีกหรือไม่ระยะเวลาที่เจ็บเป็นมานานเท่าไหร่มีอาการบวม l o อก i n g c a คชชิง g i v ว n ิ w งเวรู้สึกข้อเท้าสุดหลวมหรือไม่สิ่งใดทำให้อาการปวดดีขึ้นสิ่งใดทำให้อาการปวดแย่ลงลำดับในการตรวจร่างกายคือดูคำขยับ วัดและ Special t e s t การดูบริเวณเท้าข้อเท้าให้ดู swelling อาการบวมว่าอยู่ที่ใดมีเ c h ก m o s i s เกิดขึ้นหรือไม่ในตำแหน่งใดคล้ำถ้าผู้ป่วยมาด้วยการบาดเจ็บให้แบ่งการคล้ำเป็น 1. Bone structure palpation 2. Ligamentous structure palpation การคำกระดูกให้คำอย่างน้อย5จุดได้แก่ proximal head ของ fibula, fibula shaft l a t e r a l malleolus, medial malleolus และ base ของ f i b t h metatarsal ซึ่งเป็น five common location ของ b o n y tenderness หลังจากมี ankle injury การคำลิกเมนต์ให้คำ5เส้นได้แก่ anteriofibular ligament calcaneofibular ligament posteriorfibular ligament anterotibiofibular i ligament และ deltoid ligament หลังจากนั้นให้ทำการขยับเริ่มจาก active motion โดยผู้ป่วยเองก่อนแล้วจึงทํา passive motion motion ของข้อเท้าประกอบด้วย dorsiflexion p e a n t a f l e x i o n การทํา dorsiflexion mainly ใช้กล้ามเนื้อ tibialis anterior สามารถทําได้อย่างน้อย20องศา p e a n t a f l e x i o n ทําโดยกล้ามเนื้อ gastrocnemius และ soleus ทำได้อย่างน้อย50องศา eversion ทำโดยกล้ามเนื้อ pironeal tendons ค่าปกติคือ20องศาและ inversion ทำโดยกล้ามเนื้อ tibialis posterior ค่าปกติคือ20องศาแล้วจึงทำ special test special test ที่ควรรู้จัก มีด้วยกัน4เทสต์คือ 1. anterior drawer test ใช้ตรวจ anterior talofibular ligament t a l a t i l test ใช้ตรวจ calcaneofibular ligament squeeze test ใช้ตรวจ syndesmotic ligaments thompson test ใช้ตรวจ Achilles tendon anterior drawer test ทำโดยให้ผู้ป่วยนั่งสูงกว่าผู้ตรวจย่อนขาลงมาจากบริเวณโต๊ะที่ตรวจมือหนึ่งสเตเบลไลท่เบียอีกมือจับบริเวณแพนต้าของฟุตทำสไลดี้แพนต้าเฟกชั่นของข้อเท้าประมาณ20-30องศาหลังจากนั้นดึงให้เกิดแอ็นเทียดิสเพสเมนต์ของเท้ากับข้อเท้าถ้าโพสิทีฟคือ ไม่มี a n t e r i o r t a l o f i b u l l r ligament ยึดอยู่ทำให้รู้สึกว่าข้อเท้าเคลื่อนไปทางด้านหน้าได้มากกว่าปกติการตรวจควรจะต้องตรวจโดยใช้ X-ray measurement ว่า a n t e r i o r displacement ขณะที่เราดึงนี้มี displacement มากกว่า5 mm มมเมื่อเทียบกับข้างปกติหรือไม่ ถ้ามีถือว่า positive Anterior talofibular ligament น่าจะขาด t a l a t i l test ตรวจโดยมือหนึ่ง stabilize t i b เบีอีกมือจับบริเวณหิวของผู้ป่วยทำ inversion ของข้อเทา้าและตรวจโดยใช้ X-ray ถ้าขณะที่ทำอินเวอร์ชันจอยต์ของทิเบียและจอยต์ของเทลัสมีโอเพนนิ่งหรือมุมมากขึ้นกว่า5องศาเมื่อเทียบกับข้างปกติถือว่าโพสิทีฟแสดงว่าคาลคา n เนโอฟิบูลารลิกเมนต์น่าจะขาดสควิสเทสตรวจโดย บีบกระดูกที่เบียรและฟิบูล่าเข้าหากันบริเวณมิดชาร์ฟเพื่อให้เกิดดิแอสติซิสหรือกว้างขึ้นของดิส a ลที่เบียแอนด์ฟิบูล่าสเปซซินเดสโมติกที่อยู่บริเวณแองเกิลจะอ้าออกถ้ามีซินเดสโมติกอินเจรีผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณตำแหน่งซินเดสโมติกหน้าต่อข้อเท้า ถือว่าเทสต์โพสิทีฟทอมสันเทสต์ตรวจโดยให้ผู้ป่วยนอนคว่ำชันเข่า90องศามือหนึ่งสเตบิลไลท์ที่เบียร์และสควิสต์บริเวณคัฟฟ์มัสเซ่ถ้าสควิส์คัฟฟ์มัสเซ่แล้ว เกิด p e n t a f e c t i o n ของข้อเท้าแสดงว่า negative คือมี continuity ของ g a s t r o s o l e u s ไปจนถึง insertion ที่ calcaneus ดึงให้เกิด p e n t a f e c t i o n แต่ถ้า positive หมายความว่าไม่มี continuity ของ tendon Achilles tendon ขาดจะไม่เกิด p e n t a f l e c t i o n ของข้อเท้าเกิดขึ้น หลังจากนั้นคลำบริเวณ v a สคูล่าดอสเ l ลิสพิดิสและโพสเลียทิเบลอา r ์ทรีประเมินเนิร์ฟฟังชันอินเนเวชันบริเวณเท้าประกอบด้วย i n n เนเวชันสามเจตำแหน่งได้แก่สฟีนัสเนิร์ฟซู s รลเนิร์ฟซูเปอร์ฟิเชียลพิโลเนียลเ e ิร e ฟดีพิโลเนียลเน มีเด er er ียลคาลคานิลเนฟมีเดียลแพนต้าเนฟและเลตเทลอแพนต้าเนฟการตรวจมอเตอร์พาวเวอร์ทีเบลเนฟตรวจแกสโตรโซเลียสมัสเซทีเบลิสโพสเทเลียเฟกเซอร์ดิจิทูลูมลองกัสและเฟ็กเซอร์ฮอริซิสลองกัส superficial perineal nerve ตรวจ perineal tendon deep perineal nerve ตรวจ tibialis anterior extensor digitorum longus และ extensor hallucis longus